เอาไหนๆก็พูดแล้วมันก็พูดให้มันจบคือพูดในข้อที่ว่าเราจะทำอย่างไรกันบ้างเมื่อสถานการณ์แท้จริงในโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรกันบ้างเราควรจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาก่อนใช่ไหมถ้าคนเหล่านั้น จะรู้จักการเมืองแบบพระเจ้าหรือแบบพระธรรมได้อย่างไรจะเป็นนักการเมืองของพระเจ้าได้อย่างไรหรือว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยในการที่จะแก้ไขสถานะอันเลวร้ายในโลกเวลานี้เนี่ยนะสรุปตัดตอนตรงนี้ก่อนว่ามีหวังสำหรับการแก้ไขไหมคุณทองมีความเห็นอย่างไรผมยังไม่ได้ฟังคำถามครับว่าเมื่อสถานการณ์ในโลกมีอยู่อย่างนี้เราพิจารณาดูแล้วรู้สึกว่ามีหวังไหมที่เราจะแก้ไขมันดีขึ้นทำเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีหวังไหมถ้าหากว่าต่างคนต่างก็ละเสียซึ่งตัวกูของกูหวังอุทิศการกระทำนั่นเพื่อพระเจ้าก็พอจะมีหวังครับงั้นมันตอบชนิดที่ว่าเท่ากับไม่ได้ตอบเพราะมันจะกลายเป็นคำถามเกิดขึ้นมาว่าเรามีหวังไหมที่จะทำให้คนละเสียซึ่งตัวกูนี่เราถามทีแรกมันถามว่าสถานะทางจิตใจของคนแสดงออกมาในรูปการเมืองในโลกปัจจุบันนี้มันเป็นการเมืองแบบตัวกูอยู่อย่างนี้นี่เรามีหวังไหมที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้คุณต้องให้มันดีขึ้นมีหวังครับมีหวังคุณย้วนมีหวังไหมผมว่าไม่มีหวังนะอะไรนะไม่มีหวังไม่มีหวังคุณล่ำมาผมยังคิดว่ามีหวังเนี่ยมีหวังสองเสียงไม่มีหนึ่งเสียงอาตมาก็อยู่ข้างมีหวังเลยได้คนมาสองเสียงที่ถามใหม่ว่าเราควรจะหวังไหมครับควรจะหวังครับคุณย้วนครับควรจะหวังคุณล่ำควรหวังนี่มันตรงกับความคิดกันมาว่าถึงอย่างไรก็อย่ายอมแพ้เลยคุณถ้าหวังจนนาทีสุดท้ายจนหมดชีวิตจิตใจแล้วช่วยกันหวังแก้สิ่งที่เลวร้ายนี่กลายเป็นดีทำไมเราจึงควรตั้งใจอย่างนี้ครับก็เห็นว่าโลกปัจจุบันนี้กำลังร้อนระอุไปหมดครับเราต้องการเขาอย่างนั้นเลยครับก็เป็นที่น่าสงสารครับท่านครับคุณชวนทำไมเราจึงควรจะตั้งความหวังเพื่อจะให้โลกนี้อยู่กันอย่างปกติสุขเรากลัวนั่นเองคุณท้องทำไมเราจึงต้องตั้งความหวังควรตั้งความหวังคือผมรู้สึกว่าก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปก็ควรที่จะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่ามันผาสุกครับแต่ยังไม่ถึงกับรับผิดชอบใช่ไหมพร้อมกันไปกับความรับผิดชอบเลยครับอยากจะให้ทุกคนสรุปใจความของข้อนี้ว่าเราควรจะรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขโลกนี้ให้มันดีขึ้นเพราะเหตุไรเราควรจะรับผิดชอบคุณทองก็ว่าเราก็เป็นหน่วยหนึ่งของโลกเพราะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี่มันเป็นเหตุผลพื้นฐานแรกที่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบแก้ไขโลกนี้มันดีขึ้นและเหตุผลอะไรอื่นที่มันหนักกว่านั้นมากกว่านั้นมีไหมมีด้วยมีไหมคิดไม่ออกเหตุผลที่หนักกว่านั้นน่าจะมีครับคืออะไรคือว่ามนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้แล้วล้วนแต่พบแต่
ทุกคนพบแต่สิ่งที่จะทำลายล้างกันอยู่ตลอดเวลาเป็นศัตรูกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งต้องการจะให้มนุษย์นี้อยู่กันอย่างปกติสุขฉะนั้นเราจึงควรหวังครับเพราะเหตุไรมันนั่งเราจึงควรหวังนอกจากรับผิดชอบก็เหตุว่ามันสัตว์โลกเกิดมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็มีความทุกข์ได้รับความทุกข์ด้วยการเกิดการเจ็บการเกิดการแก่การเจ็บการตายโดยการทั้งหมดทั้งสิ้นเคยนี่ก็ดูแต่ว่าคุณลืมความเป็นพุทธบริษัทตนเองนี่ที่ว่าเราต้องรับผิดชอบเป็นฐานะเป็นคนหนึ่งในโลกนี้มันเป็นหลักกว้างทั่วไปก็ดูอย่างที่เนี่ยมันกินความไปหมดแต่นี่ลืมไปว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราลืมความเป็นพุทธบริษัทไม่ได้ถ้าเรายังนึกถึงความเป็นพุทธบริษัทเราจะต้องทำหน้าที่อย่างนี้เพราะเหตุอะไรเหตุว่าเราเป็นพุทธบริษัททำไมพุทธบริษัทจึงทำอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ว่าให้พุทธบริษัททุกคนประพฤติกระทำเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่มหาชนนะทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ประโยคอย่างนี้มีอยู่มากมายทั่วไปหมดในพระไตรปิฎกมันประทาโคตรเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ธรรมวินัยทั้งประทาโคตรตั้งอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าไม่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วธรรมวินัยนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้เรายังพูดกันถึงเรื่องโพชฌงค์มีพระพุทธภาษิตว่าจงรักษาระบบธรรมะอันนี้ไว้ให้เป็นพรหมจรรย์ที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์วันนั้นคุณนึกได้ไหมคุณต้องจะพุทธงมาเปล่ามาครับนั่นแหละพุทธจำไว้เนี่ยมันเป็นพระพุทธประสงค์ทรงหวังไว้ว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะทำให้พรหมจรรย์นี้มั่นคงเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์มาตาว่าให้มีวิญญาณหรือเจตนารมณ์ต้องการช่วยเหลือรับทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ขอต้องความเข้าใจนิดหนึ่งเทวดามนุษย์สองคำนี้มีความหมายตรงๆง่ายๆว่าอะไรคุณลังมนุษย์ก็หมายถึงผู้ที่ต้องออกเรือแต่เทวดาก็หมายถึงผู้ที่ไม่ต้องได้โดยไม่ต้องออกเรือยังจำได้ยังดึงอยู่เราเคยพูดกันเสมอความหมายเกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์นั่นเทวดาคือผู้ที่ไม่รู้จักเหงื่อมนุษย์คือผู้ที่ต้องรู้จักกันอยู่กับเหงื่อตลอดเวลาในโลกนี้ปัจจุบันนี้มีเทวดาและมนุษย์ไหมครับมีครับพวกไหนเป็นเทวดาพวกไหนเป็นมนุษย์คือพวกที่ไม่ต้องทำงานหนักเป็นพวกที่เป็นเทวดาครับพวกที่ต้องทำงานหนักเป็นพวกมนุษย์คือเขากำลังทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมครับคือการต่อสู้ระหว่างนายทุนกับชนกรรมาธิเราถือได้ว่าเป็นการทะเลาะกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างเทวดากับมนุษย์ที่ถ้าว่ามีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้าศึกเข้ามาเป็นประโยชน์เพื่อคูณโดยสมบูรณ์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์อันนี้จะหยุดแต่การทะเลาะวิวาทนี้ก็จะหยุดขอให้แห่การเมืองแบบของพระเจ้าเข้ามาเถิดให้นักการเมืองแบบของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาเถิดโดยเหตุผลเพียงเท่านี้ย่อมกล่าวได้ว่าเราควรจะหวังคือว่าในฐานะที่เราเป็นคนละโลกคนหนึ่งในโลกก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทมีหน้าที่จะต้องสนองพระพุทธประสงค์ก็ดีเราจะต้องขวนขวาย
พื่อระงับเสียซึ่งอุบัติภาวะอันเลวร้ายในโลกนี้ให้หมดสิ้นไปคือการต่อสู้ทำลายล้างกันระหว่างพรรคกูและพรรคกูของแต่ละพรรคแต่ละพรรคในโลกพรรคการเมืองหนึ่งมีแต่จะทำลายโลกพรรคการเมืองหนึ่งมีแต่จะทำโลกให้มีสันติพรรคการเมืองไหนควรจะเรียกพรรคการเมืองก่อนถูกต้องไม่ควรทั้งสองฝ่ายพรรคการเมืองหนึ่งมุ่งแต่จะทำลายโลกให้โลกวินาศพรรคการเมืองหนึ่งมุ่งแต่จะผดุงโลกให้มีสันติพรรคการเมืองไหนควรจะเรียกว่าพรรคการเมืองพรรคการเมืองหลังครับควรจะเรียกว่าเป็นพรรคการเพราะเราได้ให้คำบัญญัติเฉพาะไว้แล้วว่าการเมืองคือการจัดหรือการกระทำเพื่อทุกคนอยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาเมื่อได้ตัดตรานั่นคือพรรคการเมืองทีนี้พรรคการเมืองแบบของพระเจ้าหรือแบบของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็ตามมุ่งหมายจะจัดโลกให้อยู่เป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาทีนี้พรรคการเมืองในโลกถ้าจะแยกออกเป็นพรรคใหญ่ๆก็มีอยู่แต่สองพรรคคือพรรคประชาธิปไตยมุ่งบุคคลเป็นใหญ่แล้วก็พรรคสังคมนิยมมุ่งคนทั้งหมดเป็นใหญ่พรรคการเมืองสองพรรคนี้ก็กำลังต่อสู้กันอย่างเป็นศัตรูคู่อาฆาตเป็นการพิจารณาดูให้ดีว่าพรรคในระบบประชาธิปไตยกับระบบสังคมนิยมสองระบบนี้ระบบไหนมีตัวกูของกูเข้มข้นกว่ากันเป็นช่วงระบบประชาธิปไตยครับคุณทองระบบประชาธิปไตยครับคุณลั่นผมก็เชื่อว่าระบบประชาธิปไตยทำไมคุณถึงว่าอย่างนั้นเพราะเหตุว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมองซึ่งตัวกูเนี่ยมากกว่ามากกว่าที่จะมองทั้งหมดนั่นมันก็ถูกแต่ว่าอย่าหลุนหลันสูงตามสูงตามหลุนหลันพูดออกไปเร็วเกินไปนักจะต้องนึกถึงคำว่าธรรมะไว้ก่อนเสมอ